Elite Holiday ดูแลกันและกันช่วงอร่อยรอบครัว King Salmon และปลาคอตเมนูคู่สองสีกับสุดยอดความอร่อยแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารชื่อดังอีกร้านหนึ่งในย่าน Queen's Town ซึ่งเจ้าของเป็นถึง Master Chef ที่ทำรายการทีวีจนโด่งดังไปทั่วนิวซีแลนด์และยังมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติการันตีความอร่อยด้วยเชฟมิชลินสตาร์นั่นคือร้านราตะของจอสเอเมตนั่นเองครับวันนี้เราอยู่ที่ Queen's Town ใช่แล้วไม่ใช่ Queen Town แปลว่าเมืองของพระราชินีเมืองสวยๆอยู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ดินแดนแถวนี้อร่อยหลายเรื่องทีเดียววันนี้มีเรื่องของปลาที่อยู่น้ำเย็นแถวๆนี้ฮะรสชาติดีมากนั่นคือเจ้า King Salmon ฮะ King Salmon หรือปลาแซลมอนแปซิฟิกที่มีชื่อว่าชินุกเป็นปลาแซลมอนที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์นี้คือคุณนี่เลือกมาปลาคอตครับปลาคอตครับปลาคอตปลาทะเลน้ำลึกในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอนตาร์กติกเหนือเห็นความแตกต่างระหว่างปลาเนื้อแดงหรือว่าปลาเนื้อสีส้มกับปลาเนื้อสีขาวเมื่อเรามาที่ควีนส์ทาวน์พี่เอ๋บอกไปแล้วว่าเป็นแหล่งน้ำเย็นครับเป็นมหาสมุทรเพราะฉะนั้นอะไรที่จะอร่อยเท่ากับปลาในมหาสมุทรไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดทั้งนั้นฮะตัวนี้คือคิงแซลมอนฮะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดรวมไปถึงแพงที่สุดมาจากหุบเขาแถวนี้คือหุบเขามาโบโลใช่แล้วเดี๋ยวต้องหาเชฟดีๆมาปรุงให้รับประทานกันดีกว่าว่าคิงแซลมอนเนี่ยอร่อยขนาดไหนแล้วจะปรุงอะไรบ้างปลาคอตจะไปทำอะไรได้บ้างใช่แล้วครับวัตถุดิบอยู่แถวนี้เลยเชฟที่เคยไปเทรนที่มิชลินใช่ไหมใช่แล้วเอาเลยเชิญครับเชิญครับฮัลโหลเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟฮัลโหลเชฟ Hi how are you Yes very good What's your name Chef ChrisLet's start. Start cook. Yes, please. Excellent. เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยการทำซอสหอยลายโดยการนำหอยลายมาต้มด้วยไวน์ขาวในระหว่างนั้นให้นำปลาแซลมอนไปทอดทิ้งไว้ด้วยไฟอ่อนๆโดยวางบริเวณส่วนที่เป็นหนังลงบนกระทะเมื่อเนื้อหอยลายสุกแล้วให้แกะน้ำเปลือกออกและใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปต้มต่อจนสุกและนำขึ้นมาพร้อมกับปลาแซลมอนที่ทอดทิ้งไว้จนหนังกรอบได้ที่และสุดท้ายคือการนำมาจัดจานให้สวยงามพร้อมรับประทานโอ้โหดูสิครับน่ากินมากๆเลยเอาละผมเนี่ยก็เลยแน่นอนหอมกินของอาหารมันต้องมาก่อนรสทำให้เรา เรียกน้ำย่อยของเราออกมาก่อนครับผมไม่อยากกินเลยอยากอมไว้3วันอร่อยมากๆหลังจากอร่อยกับเมนูปลาแซลมอนกันไปแล้วต่อไปคือเมนูปลาคอตโดยเริ่มจากการนำปลาคอตไปทอดด้วยการวางส่วนหนังลงบนกระทะเช่นเดียวกับปลาแซลมอนและนำเอาพริกพาโดนไปย่างครับหลังจากนั้นจึงนำผักที่เตรียมไว้ไปต้มด้วยไวน์ขาวเมื่อเห็นว่าผักสุกแล้วให้นำขึ้นจากเตาไปพักเอาไว้ในระหว่างนั้นให้สังเกตเนื้อปลาไปด้วยเมื่อเห็นว่าหนังกรอบกำลังดีแล้วให้พลิกด้านเพื่อทำให้เนื้อปลาสุกทั่วทั้งชิ้นเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วจึงนำทุกอย่างขึ้นจากเตาแล้วเตรียมเพื่อจะนำไปจัดจานต่อดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาน่ากินไม่แพ้เมนูก่อนหน้านี้เลยนะครับ There you go Yep Thank you chef Thank you chef Thank you โอ้โหผมหั่นให้นี่ขนาดนี่ไงนี่ไงผมมีร่างหนังอยู่นี่ผมมาเต็มๆคำเลยผู้ชมอยากชมเราอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมเอรัตพงษ์และนักที่มีคนหนึ่งรอบการแบบนี้กลุ่มนิรุธเสียนยาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามรอบจานรอบโลก by Holiday Group นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Elite Holiday เพื่อไม่พลาดชมรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมและอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจาก Elite Holiday